10:11 Set Index เปิดมาบวกได้ประมาณ8จุดนะครับ 1672.33 จุดเราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินด้วยกันนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับแพรวครับสวัสดีครับเห็นบทวิเคราะห์ของโนมูระพัฒนสินที่พูดถึงตัวฟันโฟลต่างชาติที่เข้ามา7วันต่อเนื่องกันแล้วไอ้ที่ประเมินหรือวิเคราะห์เรื่องของฟันโฟลยังไงบ้างเพราะวันนี้ก็เห็นตลาดหุ้นไทยเปิดมาบวกแบบนี้ด้วยครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราประเมินไว้ในช่วงปลายปีนะว่าถ้าการลงทุนในปี2023จะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับนักทุนต่างชาติเลือกตลาดหุ้นไทยซื้อในทีม China Reopening เนี่ยควรจะต้องเห็นกระแสเงินเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี3วันสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นว่าภาพนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างโชคดีด้วยนะครับที่จีนเนี่ยเปิดประเทศเร็วกว่าที่ตลาดแล้วก็เราคิดไปนะครับพอสมควรก็เป็นอะไรที่ทำใหภาพของการลงทุนในปี2023เนี่ยเขาจะเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์หรือว่าตลาดที่ได้ประโยชน์จากตัวซีจีนนะครับเป็นสำคัญนะครับแล้วก็จีนในปี2023มีต้องบอกว่ามีมิติใหม่ดีๆค่อนข้างเยอะนะครับในการที่พยายามที่จะเร่งฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือนะครับในภูมิภาคให้เกิดศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมเพียงกันด้วยอย่างล่าสุดเองก็มีการนำเข้าถ่านหินนะครับจากออสเตรเลียจากก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทกันนะครับก็ชัดเจนว่าเขาพยายามที่จะสร้างความร่วมมือนะครับในเชิงภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียให้เกิดขึ้นนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทำให้เทรนด์การลงทุนของโลกเองเนี่ยนะครับมองมาที่ฝั่งเอเชียมากขึ้นผมคิดว่าฟันโฟลว์เองน่าจะเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอย่างน้อยๆนะครับเฟิร์สฮาฟของปีนี้กระแสเงินยังน่าจะเข้าต่อเนื่องครับผมซึ่งพอมีโฟลว์เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนแบบนี้หุ้นขนาดใหญ่ก็น่าจะดูมีเสน่ห์มากหน่อยไหมคะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเห็นเทรนด์ของเม็ดเงินที่เข้ามานะครับแบบมีไดนามิกแล้วก็เร่งตัวในส่วนตัวหุ้นโดเมสติกในประเทศทีมไชน่ารีพีนิ่งทีมฟาร์มอินคัมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเห็นหุ้นในกลุ่มธนาคารค้าปลีกนะครับแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัว China Refining แล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งได้ประโยชน์จากค่าบาทแข็งค่าเนี่ยฟื้นตัวแบบเร่งตัวนะครับพวกนี้เป็นหุ้น Big Cap ขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าของตัวนักลงทุนต่างชาติอยู่แล้วนะครับถามว่าตัวเด่นๆมีอะไรบ้างธนาคารพาณิชย์แน่นอนครับตัวหลักคือแบงก์กรุงเทพนะครับ BBL นะครับแล้วก็ในส่วนตัวค้าปลีกก็จะเป็นพวก CRC CPO นะครับแล้วก็ในส่วนตัวโรงไฟฟ้าก็จะเป็น Gulf Energy กับ GPSC นะครับแล้วก็กระแสธีม Anti Commodity ก็จะเป็นตัวSCTP packaging นะครับส่วน China Refining ชัดเจนครับ LT กับ AAV เป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับในสถานการณ์นี้ครับผมในสถานการณ์แบบนี้ที่เราคาดการณ์ว่าฟันโฟลว์จะเข้าแล้วก็ Big Cap ต่างๆก็ขยับขึ้นหมดแบบนี้เนี่ยขยับขึ้นยังมีรูมให้เล่นต่อหรือมันจะมีช่วงเวลาที่ย่อลงมาแล้วค่อยเข้าไปเลือกซื้อดีมองยังไงดีครับเผื่อคนยังกลัวตกรถครับพยายามใช้จังหวะผันผวนแบบวัน2วันก่อนนั้นเนี่ยนะครับที่ตลาดพักเนี่ยครับเป็นการตั้งรับเพราะว่าโมเมนตัมตลาดเองเนี่ยจะเป็นบวกขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าภาพของตัวการเปิดประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องการเร่งตัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับผมเลยคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังมีรูมที่จะไปได้อยู่พอสมควรเลยเอาเฉพาะเดือนมกราคมเนี่ยผมมองกรอบดัชนี 1,700-1,720 เป็นระดับที่เซตน่าจะซิกแซกขึ้นไปและเดือนนี้จะเป็นเดือนที่January effect นะครับจะให้ผลแทนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมแบบนี้เรื่องความกังวลเม็ดเงินแรงขาย LTF อะไรมันจะยังอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้กลัวอะไรเรื่องแบบนั้นแล้วค่ะคือ LTF เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าแทบไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าก้อนเงินที่ครบกำหนดขายปี2023ก็คือก้อนเงินปี2017ดูไซซิ่งอาจจะเยอะนะ 50,000 ล้านบาทที่เป็นเน็ตบายเข้ามาแต่หลายคนไม่ทราบว่าต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 1,650 จุดนะครับแล้ว 1,650 จุดเนี่ยนะครับเป็น 1,650 จุดที่ไม่ได้มีเดลต้าเป็นตัวประคองแบบนี้ด้วยข้อหมายคืออะไรก็หมายความว่าจริงๆแล้วรีเทิร์นที่จะจูงใจให้เกิดการรีดีมเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเลเวลนี้ไม่ใช่เลเวลที่ LTF จะมาเร่งขายนะครับแล้วก็ในทุกๆปีนะครับที่ฟันโฟลว์เข้าเนี่ยอิมแพคของฟันโฟลว์จะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องตัวการรีเดมชันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าทุกปีเองสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์ที่การไถ่ถอนเงินทุนอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอิมแพคลบต่อตลาดคงไม่มีครับผมครับความกังวลหรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเรื่องจีนที่ออกมามากขึ้นการรับกลับไประบาดของโควิด19อีกรอบนึงมันจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องคอนเซิร์ตอีกไหมครับเอ็ดดี้ครับในช่วงนี้อันนี้แหละครับเป็นโอกาสครับเพราะคนจะกังวลว่าพอจีนเข้ามามากขึ้นนะครับภาพที่เกิดขึ้นคือกลัวการแพร่ระบาดรอบใหม่และจะนำไปสู่การที่จีนเนี่ยจะต้องมีการล็อกดาวน์ครับแต่ถ้าเราดูไทม์ไลน์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดเลยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจีนเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้เสียชีวิตก็เร่งขึ้นเรื่อยๆจนเขาเลิกนะครับที่จะมีการรายงานแล้วนั่นหมายความว่าจีนพยายามที่อยู่ร่วมโควิดเหมือนหลายๆประเทศแล้วขณะที่บ้านเราเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมมาตรการในการให้นักเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับเราปฏิบัติเท่าเทียมนะครับแล้วก็ผ่อนปลนพอสมควรฉะนั้นเราน่าจะรับกระแสตรงนี้ค่อนข้างเยอะส่วนคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็มีการป้องกันเองอยู่โควิดมานานนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยน่าจะป้องกันสถานการณ์นี้ได้จุดลบจุดเดียวที่ผมคิดว่าต้องดูก็คือมันเกิดการคลายพันธุ์ของสายพันธุ์ไหมนะครับถ้าไม่มีเคสนี้เกิดขึ้นโมเมนตัมตลาดโดยรวมจะเป็นการสะดุดสั้นๆในจังหวะบางตอนที่กังวลนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม
ที่เป็นเทรนด์เนี่ยนะครับตลาดหุ้นจะเป็นลักษณะการซิกแซกขึ้นครับครับอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากสอบถามมุมมองพี่เอ็ดดี้ก็คือปัจจัยจากต่างประเทศเรื่องดอกเบี้ยเฟดซึ่งมันก็สร้างความผันผวนต่อตลาดเหมือนกันคือถ้าไปดูจากรายงานการประชุมเนี่ยดูเหมือนท่าทีจะชะลอแล้วแต่ IMF ก็มองว่าเอ๊ะมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะชะลอเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยตัวเลขภาคแรงงานก็ออกมาแข็งแรงปัจจัยนี้กลายเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเรื่องนี้จะกลับมากวนบ้านเราไหมคะครับคือชัดเจนมากว่ารายละเอียดของเฟดมินิทเนี่ยนะครับเขาเขียนชัดเจนว่าเขาไม่ค่อยสบายใจนะที่ตลาดเองคาดการณ์วงจรดอกเบี้ยน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นตัว guidance plot ที่ให้ก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ส่วนหนึ่งเขาก็เขียนเหมือนกันว่าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วมันน่าจะ imply ได้ว่าวงจรดอกเบี้ยเป็นปลายทางแล้วจริงนะครับลักษณะการเนี้ยดอลลาร์เด็กเนี่ยนะครับต่อให้มีแข็งค่าบ้างแต่เทรนด์หลักก็คืออ่อนค่านะครับดอลลาร์อ่อนค่านั่นคือภาพบวกต่อตัวฟันโฟลในเอเชียครับผมเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยครับเอ็ดดี้ประเมินยังไงบ้างและกลุ่มไหนที่น่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้บ้างครับครับประเด็นนี้ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เรานะครับเพราะเราเคยเมนชั่นในบทคอร์สหลายปีแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ค่าบาทแข็งค่าไปจนถึงสาย 2.5 บาทต่อดอลลาร์สิ้นปีนะครับแล้วก็จุดที่แข็งค่าเร่งๆก็คือ China Reopening เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเร็วอะเริ่มตั้งแต่8มกราคมเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าค่าเงินจะแข็งค่าไปเรื่อยหุ้นแอร์ไลน์นะครับเป็นคนที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่านะครับทุกๆ 3-5% ที่แข็งค่าเนี่ยนะครับสร้าง impact เชิงบวกต่อ earning เนี่ยเยอะเลยนะครับ 40-50% ที่ต้อง revise up ขึ้นงั้น AAV เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยโดน FX loss กดดันทั้งปีปีนี้จะเป็นปีที่บวกต่อเขานะครับจับตาดู GPSC นะครับเป็นตัวเด่นที่ผมคิดว่าหุ้นจะเอาperformขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเองก็กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีหนี้ต่างประเทศเยอะอย่างตัวอมตะWSA ก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากค่าเงินแข็งค่าถัดไปก็จะเป็นกลุ่มนำเข้าสินค้าทุนนะครับพวกสี TOA Jubilee Ichi พวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินบาทแข็งค่าเช่นกันครับครับโอเคค่ะพี่ดีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองนะคะขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะฟังดูแล้วก็ดูจะอุ่นใจได้มากขึ้นเพราะว่าเงินฟันโฟลว์ไหลเข้ามาเป็นบวกซื้อสุทธิในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย7วันทำการต่อเนื่องก็แปลว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ซื้อมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเชื่ออยู่ว่ากระแสการเปิดเมืองของจีนยังจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับคุณเอ็ดดี้บอกว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราน่าจะเห็นฟันโฟลว์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเฉพาะมกราคมเอ็ดดี้ให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีไว้1,700-1,720จุดซึ่งก็ถือว่ายังมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกเยอะและการที่หุ้นจะเปิดเมืองหุ้นใหญ่หุ้นแบงก์หุ้นที่เป็นบิ๊กแคปต่างๆดีขึ้นไปเนี่ยยังมีความหมายอยู่ว่ามันน่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกจากฟันโฟลว์ที่จะเข้ามาส่วนความกังวลเรื่องจีนว่าถ้าหากว่าโควิด-19 มันกลับไปออกมากลับเข้าไปในเมืองแล้วขยายมากขึ้นจะกังวลมากขึ้นหุ้นจะตกไหมคุณเดดี้มองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นระยะสั้นๆและมองว่าเป็นโอกาสเข้าไปเก็บสะสมหุ้นด้วยซ้ำนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ